อันเนี้ยคือการซื้อเพราะอยากรู้ล้วนๆเลยนะทุกคนดูสิมันดูดีอ่ะมันดูแบบพรีเมียมเพราะมันเป็นแบบเงินอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงข้างในเดี๋ยวเราลองหยิบไมค์มาให้ฟังวิมันแยกซ้ายขวาได้ด้วยนะเฮ้ยอันนี้ฉันก็เดินหนูฉันนะฮะคลิปตัวนี้เนี่ยเราจะมาแกะพัสดุกันแล้วก็วิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาแกะพัสดุที่เป็นพวกแบบสิ่งของเครื่องใช้ทั่วไปนะฮะก็คือเอามารวมๆกันจริงๆอ่ะคือตั้งใจจะแยกประเภทแหละแต่ทีนี้พอแกะไปแกะมามันเฮ้ยเดือนนี้มันอิเล็กทรอนิกส์อีกอันนึงมันเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกอันนึงมันเฟอร์นิเจอร์อีกอันนึงมันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นรวมสิ่งของเครื่องใช้ละกันมาอยู่ในวิดีโอนี้นะฮะแล้วก็ใครที่อยากจะไปตามๆเนี่ยสามารถกดลิงก์ที่เราใส่ไว้ให้ตรงช่อง description แล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนกด subscribe กันด้วยนะฮะจะได้แบบว่าเราเห็นว่าข้างหลังบ้านเนี่ยเราเห็นว่าอุ้ยคนมาดูเราเยอะมากแต่คนที่มาดูคือคนที่ยังไม่ได้กด subscribe เพราะฉะนั้นกด subscribe กันด้วยนะฮะขอบคุณล่วงหน้าครับและไปชมกันเลยชิ้นแรกนะคะอยู่นี่แล้วคือสภาพกล่องแบบบาได้เลยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าด้านไหนน่าจะมีกล่องหน้ากล่องเนี่ยมีเขียนด้วยนะว่าต้องอัดวิดีโอระหว่างแกะด้วยซึ่งถ้ามันมีปัญหาเนี่ยก็ดูคลิปนี้ไปเลยละกันนะครับอันนี้นะคะเป็น Le Sacha Maxi Air Perfect Styling Dryer นะคะทุกคนหรือเป็นไดร์เป่าผมของ Le Sacha นั่นเองนะทุกคนเป็นไดร์เป่าผม 1,800 วัตต์เป็นรุ่นที่ดูแบบไม่ค่อยมีอะไรมากคือแบบเรียบๆง่ายๆเป็นฟิลเหมือนพกพาได้ราคาก็ค่อนข้างน่ารักนะมาแกะดูกันว่าในกล่องเขามีอะไรมาให้บ้างไหมในกล่องก็จะมีแค่เครื่องนะครับมีคู่มือนะครับแล้วก็มีหัวที่เป็นแบบนี้เป็นหัวแบบจริงๆคือหน้าตาคล้ายกับตัว Xiaomi เลยสัมผัสจะเป็นแมตต์ๆนะครับทุกคนมีปุ่มอันนี้น่าจะต้องกดค้างนะทุกคนเป็นปุ่มลมเย็นความแรงความร้อนหรืออะไรไม่รู้นะแล้วก็ความแรงอันนี้น่าจะเป็นความแรงนะเพราะมันเป็น12 012น่าจะเป็นความแรงอันนี้จะเป็นความร้อนจะมาลองดูนี่เบอร์1เบอร์2เสียงเหมือนเครื่องดูดฝุ่นเลยอ่ะถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าพอเพิ่งแกะมาใหม่นะมันก็เลยมีความว่ากลิ่นมันค่อนข้างจะใหม่อยู่แล้วก็เราชอบตรงที่ว่ามันจะมีปุ่มตรงนี้ใช่ไหมเป็นปุ่มความเย็นเป็นปุ่มแบบทำให้มันเย็นซึ่งเราสามารถกดค้างไว้ถ้าหากว่าสมมุติเราแบบอยากสลับกับลมเย็นคือมันเลือกลมเย็นได้คืออันนี้มันก็คือแบบถ้าแบบปรับไปบนสุดอ่ะก็คือลมเย็นใช่ไหมปรับมาล่างสุดก็คือลมร้อนแล้วถ้าสมมุติแบบเฮ้ยฉันไม่อยากปรับฉันอยากให้มันมีความแบบสลับกันอยากเย็นบ้างอยากร้อนบ้างอ่ะก็ใช้อันนี้กดเอากดแบบปื้อค้างไว้เพื่อให้มันเย็นถือว่าโอเคนะก็เดี๋ยวถ้าหากว่าเราได้มีการใช้งานจริงเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ทุกคนดูละกันนะจ๊ะตันตันให้ดูชัดกันอีกทีนึงแล้วมันสะท้อนหน้าจอเกิน อ่านว่าอะไรทุกคน Enchen Electric Shaver นะฮะ Wet and Dry Use Waterproof Mini 6 นะครับสิ่งนี้เขาคือเครื่องโกนหนวดขนาดเล็กนั่นเองนะคือแบบเราอะโดนป้ายยามาจากใน TikTok อีกแล้วคือแบบเป็นทาสการตลาดเกินนะคือโดนการตลาดหลอกลวงอะแต่ก็ซื้อเพราะว่าก็อยากรู้อันเนี้ยคือการซื้อเพราะอยากรู้ล้วนๆเลยนะทุกคนเป็นความสงสัยเป็นความอยากรู้อยากเพราะว่าเราเห็นคนรีวิวเขาบอกว่าโกนดีมากลืมใบมีดโกนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราแบบหรอมันเบอร์นั้นเลยหรอเพราะว่าเราอะเป็นคนที่โกนหนวดทุกวันอยู่แล้วเราเป็นคนที่หนวดขึ้นเร็วมากทุกคนวันหนึ่งคือแบบครึ่งวันอะหนวดขึ้นแล้วก็เลยแบบไหนลองซื้อมาดูสิว่าดีแค่ไหนกันเซียวเราเห็นว่าแบรนด์เนี้ยมันเป็นแบรนด์ที่แบบมี2หัวแล้วก็เหมือนหัวเขาจะขยับได้ด้วยนะตามแบบทรงตามแบบเคิร์ฟต่างๆของคางเราอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าแบบจะดีแค่ไหนแกะมาแล้วเป็นอย่างนี้นะทุกคนคู่มือมาให้นะครับมีเป็นสายชาร์จนะน่าจะเป็นสายชาร์จแล้วก็แปรงปัดอันนี้น่าจะเอาไว้ปัดสำหรับหนวดขนต่างๆที่มันอยู่ข้างในเครื่องแล้วก็ตัวเครื่อง นั่นเองนะหุ้ยมันดูลักชูนะดูสีมันดูดีอ่ะมันดูแบบพรีเมียมเพราะมันเป็นแบบเงินแต่ว่าเป็นสีเงินแบบสีเงินดำคือหยิบขึ้นมาคือไม่รู้เลยว่าเป็นมีดโกนหนวดนะทุกคนแล้วก็ใบมีดโกนเขาจะอยู่ตรงนี้นะก็คือแบบไม่รู้ใช้ยังไงเหมือนกันสามารถแกะได้แกะออกมาแล้วก็ทำความสะอาดได้นะฮะหัวตัวนี้มันสามารถซื้อเปลี่ยนได้ตลอดนะครับแล้วก็ที่เราชอบอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้มันสามารถที่จะแบบเห็นปะคือไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมคือมันจะเป็นฟีลว่ามันสามารถเอียงไปทางมุมต่างๆได้คือแบบมันสามารถที่จะปู๊ไปได้แบบหลายส่วนของใบหน้าของเราเนาะวิธีการใช้ก็คือแค่กดเห็นไหมแค่กดมันก็มีเสียงขึ้นมาเลยแล้วก็กดอีกรอบหนึ่งก็คือปิดให้ทุกคนดูนะฮะอย่างนี้เห็นชัดเลยเนาะเขียวๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะพอจะแบบโกนได้ไหมให้ดูความแตกต่างอันนี้ฝั่งที่โกนแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้โกนนะถ้าสัมผัสดูก็คือจะรู้เลยว่ามันหายไปแต่ว่ามันไม่ได้กริบขนาดนั้นนะทุกคนยังไงเนี่ยใบมีดโกนที่มันเป็นใบมีดมันก็แบบได้ชิดโคนมากกว่านั่นเองนะทุกคนเอามาใช้แบบแกล้งๆได้แกล้งๆทำไมก็ถือว่าดีนะเพราะว่ามันก็จะไม่ได้แบบบาดผิวจนเกินไปด้วยแต่ก็รู้สึกสัมผัสได้ถึงการโดนผิวอยู่แหละแต่ว่ามันก็ดีกว่าการที่เอาใบมีดโกนมาโกนเลยเพราะว่ามันก็อาจจะทำระคายเคืองผิวนั่นเองชิ้นต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่โดนป้ายมาจากในตอกเอ้ยตอกอีกแล้วฉันจะเลิกเล่นตอกแล้วนะต่อให้ฉันเลิกเล่นฉันก็สั่งอยู่ดีแหละสิ่งนี้คือมันคือโฟมแมเนติกโฮเดอร์เขาคือที่ติดมือถือบนรถนะฮะนี่หนักมากแบบหนัก MagSafe นั่นเองคือเราก็สามารถที่จะแบบว่าติดนางปุ๊บแล้วก็โอ้โหนางเอาจริงนะมันขยับยากอยู่เหมือนกันนั้นเนี่ยก็คือไปติดกับรถแล้วก็เอาเนี้ยวางมือถือได้นะครับซึ่งมันก็สามารถที่จะปรับได้แบบปรับมุมได้จะเอามุมไหนอะไรอย่างเงี้ยจะแนวนอนแนวตั้งก็ได้นะฮะทุกคนฟิลนี้แต่ว่าปัญหาก็คือนางหมุนยากมากคือแบบแกมันแบบมันฝืดนิดนึงนะมันไม่ได้โฟะแต่ว่าก็อาจจะดีเพราะว่ามือถือมันหนักเนี่ยถ้ามันโฟไปเนี่ยมันก็อาจจะร่วงง่ายนั่นเองนะก็อาจจะเป็นปกติของนางแต่ว่านางติดค่อนข้างดีเลยนะอยากให้ทุกคนดูเนี่ยคือแบบสมมติวางอยู่อย่างนี้นะอันนี้ไม่ได้ตั้งตึงแต่ทุกคนก็ระวังนะว่ามันไม่ได้ว่ามันติดแน่นขนาดนั้นไม่ใช่ว่าจะไปเขย่าแบบนี้ให้ใครเขาเห็นนะทุกคนมันก็หวั่นอยู่เนาะแต่ว่ามันติดค่อนข้างดีนะแบบจะดึงออกมานี่ก็คือต้องใช้แรงระดับหนึ่งเลยนะอันนี้เนี่ยเขามีแถมที่เป็นแมกเนตมาให้ด้วยนะทุกคนใครที่แบบไม่ได้ใช้แม็กเซฟมือถืออย่างนี้มันใช้มือถือไม่ได้ใช้เคสแมกเนตไม่ได้ใช้เคสแม็กเซฟแบบนี้เนี่ยก็เอาแม่เหล็กที่เขาให้มาเนี่ยไปติดหลังมือถือได้นะครับชิ้นต่อไปชิ้นนี้นะฮะ1 2 3ปิงปองมองไม่เห็นเลยต่อคอมคือแบบปิดทุกอย่างอันนี้นะฮะคือเฮดโฟนนะจาก Lenovo ThinkPlus นั่นเองนะคือแบบว่าด้วยความที่แบบเราจริงๆเราอยากได้หูฟังที่มีความว่าโจทย์ของเรานะคือหูฟังที่มีความว่าสามารถเสียบสาย 3.5 mm ได้เราอยากได้หูฟังแบบหูฟังสายทุกคนหูฟังแบบหูฟัง iPhone ที่มันเป็นสายที่ใส่ในหูอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราก็แบบว่าไปเปิดดูหูฟังนู่นนี่นั่นแล้วเราก็เจอตัวนี้นะทุกคนคือราคาแบบมีความถูกกว่าหูฟังแบบสายทุกคนเราก็เลยแบบเฮ้ยมันน่าสนใจแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากลองด้วยอยากลองอะไรแบบนี้ดูบ้างก็เลยลองซื้อมาดูเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงแล้วแกะออกมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยติ๊งตองถูกพับมาอยู่ในกล่องโฟมไม่ใช่กล่องโฟมกล่องพลาสติกอย่างนี้นี่ในนี้ไม่มีอะไรแล้วมีคู่มือนะครับมีคู่มือแล้วก็ QC Part แต่คู่มือเนี่ยก็คือภาษาจีนหมดเลยคือแบบ Hello Chinese นี่หน้าตาหูฟังเป็นอย่างนี้เลยเขาพับเป็นอย่างนี้ก็คือสามารถพับเก็บได้นะปึ๊บนะแล้วก็สามารถที่จะแบบอย่างนี้ได้คือจริงๆอ่ะมันมีตัวเลือกที่เราสามารถเลือกซื้อกระเป๋าได้ด้วยแต่เรารู้สึกว่ากระเป๋าของมันมีความเป็นทรงระดับหนึ่งคือถ้ามันใส่กระเป๋าก็จะแบบกินพื้นที่เพราะมันเป็นทรงใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าอาจจะต้องซื้อเป็นเหมือนแบบกระเป๋าผ้าบุกนิดนึงที่แบบมันสามารถคลุมมันนี้ได้อะไรเงี้ยมันก็จะกินพื้นที่น้อยกว่านี่ให้ดูหน้าตากันนิดนึงว้าบโฟกัสหน้าฉันแล้วก็ใส่แบบนี้เห็นไหมฟีลว่าแบบ90ไหมอายุ90ไหมตรงนี้เนี่ยเขามีซ้ายขวาให้เราแบ่งด้วยนะ left right left right นะครับหูค่อนข้างใหญ่เลยแหละแล้วก็ดึงลงมาให้พอดีกับหูได้มันก็จะมีความเหมือนแบบป้องกันเสียงรบกวนได้นิดนึงแต่ก็ยังได้ยินเสียงภายนอกอยู่แต่ตอนนี้รู้สึกเวลาพูดแล้วอะเสียงเราไม่ค่อยดัง ไม่รู้ว่าสิ่งที่พูดอยู่ตอนนี้คือดังน้อยแค่ไหนประมาณนึงมั้งไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เรายังไม่ได้ชาร์จเนาะเราไม่รู้ว่าเขาให้แบตมาหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันก่อนว่าเขามีอะไรมาบ้างนอกจากที่จะมีตัวนี้นะครับเขาก็จะมีเป็นซองอันนี้มาให้นะซึ่งในซองนี้เนี่ยจะมีสายชาร์จนะคะมาให้เป็น Type C เนาะซึ่งเราก็ใช้ที่ชาร์จแบต Type C ของ iPhone อยู่แล้วเราก็ใช้กับ iPhone ได้เลยอันนี้ก็เก็บไว้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คือสำคัญมากๆเพราะว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่ตัดสินใจซื้อนะครับนั่นก็คือสาย 3.5 mm นั่นเองนะจ๊ะก็คือเราสามารถที่จะเสียบกับหูฟังแล้วก็เสียบกับคอมได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้เป็นบลูทูธอะไรอย่างเงี้ยหรือจะใช้เป็นบลูทูธก็ได้แล้วแต่นะคือทางเราอะได้ทั้ง2อย่างแต่รู้สึกว่าถ้าเราเสียบอันเนี้ยเสียงมันก็จะไม่ดีเลย์นะถ้าเราใส่บลูทูธเนี่ยบางทีมันอาจจะมีการดีเลย์ของเสียงบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าใช้เป็น 3.5 เนี่ยมันก็ไม่ดีเลย์นั่นเองนะครับแล้วก็ค่อนข้างยาวเลยนะดูดิยาวมากให้มายาวมากเดี๋ยวไปหน้าบลูทูธกันก่อนเรามาลองดูบลูทูธกันว่าบลูทูธเขาจะเป็นยังไง Thinkplus TS10 ก็คือเป็นชื่อ Thinkplus TS10 เลยหน้าเหมือนผีเลยตอนนี้อยากรู้ว่าจะเสียงเป็นยังไงนะทุกคนเรามาลองทดสอบเสียงของเขากันเปิด YouTube Music ไปเลยจ้ะเฮ้ยแกอุ้ยว่าไม่ได้นะเสียงดีมากเสียงดีมากอันนี้คือแบบเปิดประมาณ 80% นะ 70% 80% 90% 100% วิดีมากวิดีมากเลยอ่ะคือตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงภายนอกแล้วเสียงที่ตัวเองพูดเนี่ยก็ไม่ได้ยินเหมือนกันนี่พูดอะไรอยู่เราไม่รู้เลยอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงข้างในเดี๋ยวเราลองหยิบไมค์มาให้ฟังเสียงดังออกมาข้างนอกแบบทุกคนรู้หมดเลยว่าฟังอะไรเพราะว่าอันนี้คือ101นะทุกคนแต่มันดังมากถ้าใส่ไว้สักพักหนึ่งอะระวังหูแตกนะทุกคน50-80อะไรอย่างเงี้ยก็พอแล้วเสียงมันจะมีความเหมือนอยู่ในฮอลนิดนึงอะแบบฟิลอยู่ในฮอลเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเสียงประมาณนั้นแต่ว่ามันไม่ได้แหลมคือสิ่งที่เรากลัวมากๆเลยคือเรากลัวเสียงแหลมแต่อันนี้คือเสียงไม่แหลมอันนี้คือชอบมากประทับใจมากเพราะว่าเสียงไม่แหลมเราขอลองฟังเพลงที่มันมีความเป็นเบสตึงตังวิมันแยกซ้ายขวาได้ด้วยนะเฮ้ยแยกซ้ายขวานะดีมากอย่าว่านะคือถ้าฟังอะไรที่มันเป็นเบสมากๆอ่ะมันก็เป็นเบสโหถือว่าเราค่อนข้างชอบมากเลยนะครบความต้องการของเรามากคือ1คือเป็นเฮดโฟนที่สามารถใช้กับ 3.5 ได้ก็คือเป็นแบบสายได้แล้วก็เป็นบลูทูธได้อยากใช้แบบไร้สายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถือว่าโอเคมากๆเลยนะชอบมากในราคาแบบนี่เราซื้อมาแบบ341บาทแกฉันแนะนำว่าอันนี้ควรจะไปตามเลยแนะนำมากๆอยากให้ทุกคนไปตามคือแบบทุกคนไปตามเลยชอบมากคือดีมากใครที่ตามหาเฮดโฟนในราคาแบบราคาดีแล้วเสียงดีด้วยอะ Lenovo ThinkPlus อันนี้คือแบบไม่ได้สปอนเซอร์อะไรแต่ฟังแล้วชอบมากนะทุกคนเฮ้ยดีมากคือแบบสุดคลั่งราคาเท่านี้เราได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะถ้าจะให้มันดีไปกว่านี้เนี่ยก็ขึ้นราคาแต่แค่นี้ก็ดีมากแล้วรู้สึกว่าโอเคพอใช้ได้เพราะว่า จริงๆเราไม่ได้ใช้อันเนี้ยเป็นอุปกรณ์หลักในการฟังเพลงนะเราใช้เรามีไว้เผื่อในกรณีที่ AirPods เราแบตหมดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากใส่อยู่บ้านหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ง่ายแล้วก็เนี่ยพับเก็บอย่างนี้ได้สามารถหากระเป๋ามาใส่ปื้มคุมปื้มใส่กระเป๋าได้เลยหรือแบบออกไปข้างนอกเก๋ๆเป็นฟีลว่ายุค 90 แฟชั่นเครื่องประดับอีกอย่างหนึ่งไปเลยอะไรอย่างนี้ดีมากอันนี้ชอบมากทุกคนแนะนำให้ไปตำนะจ๊ะสำหรับชิ้นต่อไปนะฮะเรามาขอเป็น voice over แล้วกันเพราะว่าเราไม่ได้อัดเสียงไว้นะอันนี้เราก็กำลังจะมาแกะดูกันว่ามันคืออะไรซึ่งเราก็ต้องถ่ายวิดีโอไปด้วยนะเพื่อป้องกันความเสียหายถ้าเปิดมาเสียหายก็จะได้เคลมได้นะมีขามีแผ่นสีขาวยังไม่บอกชิ้นต่อไปนะฮะอีกชิ้นหนึ่งแกะออกมาเลยนี่เห็นรูปด้านข้างแล้วก็น่าจะพอเราได้นะว่ามันคืออะไรประกอบกันเลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเพิ่งเก็บไปเมื่อกี้นะครับมาประกอบกันอันนี้ก็ทำเป็นไทม์แลปไปเลยนะครับเป็นรูปเป็นร่างแล้วมันก็คือชั้นวางของนั่นเองนะเป็นชั้นวางของแบบ8ช่องนะแล้วก็หนักมากๆด้วยนะอันนี้บอกเลยว่าหนักมากชิ้นที่2นะฮะที่เราแกะไปเมื่อกี้นะครับนั่นก็คือโต๊ะนั่นเองเป็นโต๊ะคอมใหม่ของเรานะครับโต๊ะเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงเลยแล้วก็ชั้นวางของก็ค่อนข้างหนักแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงเช่นเดียวกันแต่เสียอย่างหนึ่งก็คือทุกคนต้องประกอบกันเองนะจ๊ะชิ้นต่อไปอยู่ในกล่องนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่ากล่องนี้มีอะไรนะครับเป็นของมาจาก Goodness นะฮะหรือว่าแบรนด์ถนอมนั่นเองชื่อนี่เขาคือแว็กซ์นั่นเองนะฮะทุกคนแว็กน้ำผึ้งนะซึ่งเราอ่ะใช้แว็กน้ำผึ้งของเขามาแบบอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนนะครับ แว็กซ์แบบว่ากำจัดขนนะครับสามารถกำจัดขนได้ทั้งขาแขนแล้วก็ใต้วงแขนเลยนะครับต่อไปนะฮะจากไอฟิล์มทำไมได้มา2อันนะไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยว่าสั่งมา2อันแต่ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าเก็บไว้เป็นความว่าตุนไปเลยละกันถือว่าเป็นการตุนนี่นะครับเป็นฟิล์มกระจกกันรอยเลนส์กล้องนะครับอันนี้เป็นของ iPhone 16 Pro Max สีใสนั่นเองนะมาดูกันว่าเขาจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงมาแกะก่อนอยากรู้ถึงจะยังไม่ได้เครื่องก็เหอะแต่ว่าก็ขอดูหน่อยอยากรู้ไงแกะแล้วนะครับข้างในเขาก็จะมีเป็นชุดมาให้นะฮะสติ๊กเกอร์ผ้าเช็ดเลนส์กล้องนะครับมีเป็นเลนส์อย่างนี้แบบเนี้ยติดง่ายก็คือแบบเป็นแบบสีใสนะฮะติดแบบแปะลงไปที่เลนส์กล้องแล้วก็ดึงอันสีดำออกมาปุ๊บก็เสร็จเลยนะครับเป็นสีใสแล้วก็อันนี้มันเป็นชิ้นเลนส์นะครับเป็นต่อชิ้นนะก็คือมี3ชิ้นก็คือแปะไปปุ๊บเหมือนกล้อง iPhone 15 นะครับแปะไปปุ๊บแกะออกมาปุ๊บแล้วก็ได้เป็น3ชิ้นเลยไม่ได้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมอันใหญ่กล่องต่อไปเขามีการ์ดอะไรมาด้วยโอ้โหอันนี้คือ for iPhone 16 Pro Max Clear Glass Magnet นะฮะนี่เฮ้ยทำมาเป็นกล่องดีนะคือแบบไม่เคยซื้อเคสแล้วได้กล่องแบบนี้ เพราะว่านี่คือเคส MagSafe นะครับนี่ก็คือเป็นสีใสแหละก็เป็น MagSafe ตอนนี้มันยังไม่มีแบบลายๆเยอะๆเนาะก็ซื้อเป็นแบบนี้มาใช้ก่อนนะครับเฮ้ยยังมีตรงตื่นเต้นอะมันมีตรงนี้มันต้องไม่เห็นไหมมันมีความแบบ iPhone 16 เนี่ยเขาจะมีปุ่มตรงนี้นะคะเป็นเหมือนแบบปุ่มชัตเตอร์ที่เรากดได้นะครับแล้วตรงนี้มันก็เป็นว่างไว้เห็นปะเฮ้ยตื่นเต้นเนาะอันนี้คือสั่งแบบสั่งล่วงหน้าเลยอะเพราะว่ากลัวมาไม่ทันคือปัญหาอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจาก iPhone 16 ออกเนี่ยก็คือพวกเคสพวกฟิล์มเนี่ยขาดตลาดสิ่งต่อไปอยู่ในนี้คือหนักมากคือแกเป็นอะไรอะคือแกอันนี้คือแกเป็นอะไรอะคือสิ่งนี้มันคืออะไรทำไมแกมันหนักจัง ซึมโอ้ทำไมอะไรมันดูอลังการไปหมดงงมากคือถามจริงๆคือมันไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยแต่ฉันก็ทำให้มันเมื่อเข้าไว้โอ้ดูกล่องไม่รู้เลยว่าคืออะไรเป็น Pursue Forever W Fashion Simple Show The Elegant อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะงงมันเกี่ยวอะไรอ่ะมันไม่มีบอกด้วยนะว่ามันคืออะไรอ่ะว้าวใช้ยังไงปะใช้ยังไงอุ้ยมันเวอร์มากอุ้ยมันเป็นอุ้ยมันฮ่าทุกคนเห็นแล้วว่ามันคืออะไรเนาะเป็นฟิล์มนะครับสำหรับติด iPhone 16 Pro Max ของเรานั่นเองนะครับเป็นฟิล์มแบบการเหลือกสูบนะฮะเห็นไหมมองด้านข้างอย่างนี้ก็คือเห็นใสๆแต่มองด้านข้างคือเป็นสีดำอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่แบบว่าเราสามารถติดได้เองเลยแบบ easy อ่ะ easy use อ่ะแบบ easy use เห็นไหมคือแบบสามารถที่จะดึงปุ๊บปั๊บก็เสร็จเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการแกะพัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนานานะฮะก็มีประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วก็สิ่งของทุกอย่างที่เรามาพูดถึงในวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวเราแปะลิงก์มาให้ที่ช่อง description นะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย